สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอัปเดตอาการพี่เศร้าหลินนะครับผมหลังจากที่พี่เศร้าป่วยเข้าโรงพยาบาลเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็รักษาโรคตับอ่อนอยู่นะครับเป็นเวลาต่อเนื่องมาตั้งนานแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าผมต้องดูแลพี่เศร้าหลินนะครับพี่เศร้าหลินผมเพิ่งให้น้ำเกลือมาในวันนี้นี่เป็นไงดูตรงๆไหมตรงนี้นี่คือก้อนน้ำเกลือนะคุณหมอบอกว่าเวลาให้เสร็จแล้วก็ต้องคึงๆด้วยนะค่อยๆทำงี้เนี่ยเพื่อให้น้ำเกลือกระจายนะครับผมสลินเราที่ใส่คอล่าเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้พี่เศร้าเนี่ยเลียแผลที่ให้น้ำเกลือนะเพราะว่ามันจะมีพวกแอลกอฮอล์อะไรเวลาเขาเลียตรงที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะอ้วกแตกนะครับก็เลยต้องใส่ไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะอีอันนี้คือตำแยแมวอุ้ยใครร้องโฟโฟโฟดึง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 ก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงปีนี้ดูแลพี่เศร้าหลินไปก่อนนะครับแล้วปีหน้าผมคิดว่าผมจะเริ่มกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะทำแบบจริงจังต้องขอโทษเพื่อนๆที่ทำให้รู้สึกว่าห่างหายไปพอสมควรนะพวกคลิปทดลองพวกคลิปนิทานคลิปต่างๆที่แมวคุยกันอะไรประมาณนี้ผมไม่ค่อยได้ทำเลยต้องเอาเวลาดูกับพี่เศร้าหลินนะครับผมอยากให้ชีวิตกับพี่เศร้าหลินเยอะๆนะช่วงนี้เขาป่วยเขาต้องการคนดูแล พี่เศร้าหลินก็อายุเยอะแล้วนะครับผมก็อายุ13ปีแล้วมีนาก็จะ14ปีแล้วนะถือว่าเป็นแมวที่ชราเหมือนกันนะพยายามดูแลให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะอยู่กับเราไปนานๆดึง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 อุ้ยใครมาใครมาใครมาหยง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 ก็ช่วงคริสต์มาสนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมใครอยู่กับแมวก็อยู่กับแมวอย่างมีความสุขแฮปปี้ทุกท่านเลยนะส่วนบ้านนี้ก็มีความสุขกันทุกคนเลยนะพี่เศร้าหลินก็อาการก็ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วผมไปตรวจเลือดมาเนี่ยพี่เศร้าหลินเนี่ยค่าตับอ่อนนี่สูงขึ้นกว่าตอนที่ป่วยช่วงต้นปีนะก็เลยปรับเปลี่ยนอาหารเล็กน้อยแล้วก็ขยันให้น้ำเกลือแล้วก็ขยันให้น้ำนะครับผมก็อาการก็ดีขึ้นจากค่าตับอ่อนอักเสบ20กว่านะ28แล้วตอนนี้เหลือแค่8เองนะครับดูแลกันไปนะพี่เศร้าหลินดึงดึงดึงกินอะไรไปอ่ะกินลากไป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 ดึง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 สันชัยนอนอยู่ข้างบนนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้าเฟรมด้วยสุลาสุลาหล่อจริงๆนะเอาสันชัยมาแล้วเหรอใช่ใช่